สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูมาลีการ์เด้นค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูค่ะเบียทีสกับจูเลียตลาบานแล้วนะคะดอกค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะเพื่อนๆเบียทีสกุหลาบเจ้าสาวจูเลียตนะคะสีฟูๆเลยวันนี้อารมณ์ดีค่ะไปหาคุณหมอมาจากที่ทำใจมาหลายเดือนนะคะในการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะก็ปรากฏว่าวันนี้คุณหมอก็เจาะชิ้นเนื้อนะคะปรากฏว่าเขาเป็นถุงน้ำค่ะที่คอที่ตรงไทรอยนะคะอีก2อาทิตย์รอฟังผลแต่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นถุงน้ำเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยค่ะมาค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะครบ7วันแล้วค่ะวันนี้วันที่8แล้วค่ะจะพาเพื่อนๆมารดฮอร์โมนนะคะที่เราหมักไว้อาทิตย์ที่แล้วนะคะใส่3ตัวเลยนะคะที่เราแนะนำเป็นขวดน้ำอัดลมเนี่ยค่ะเพื่อนเพราะว่าเนี่ยค่ะขวดบวมเป่งเลยโดยเฉพาะตัวฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะคะเขาจะเป็นแก๊สสูงมากเลยพอดีคุณป้าข้างบ้านทำกับข้าวนะคะจะจัดงานบุญที่บ้านค่ะขออนุญาตเพื่อนๆ เปิดฝานิดนึงนะคะเฮอริเทจก็ติดตูมแล้วนะคะเฮอริเทจตัวนี้ไม่ทราบชื่อค่ะตัวนี้จูบิลีเซเลเบชันค่ะเขาบานเร็วนะคะบานสะพรั่งเลยค่ะแต่ว่าร่วงตอนเช้าดอกสวยนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงตัวนี้อิบลีนค่ะต้นนี้ไม่ทราบสายพันธุ์โอ้โหสวยมากเลยมาโซระค่ะออกุสตาหรือก็ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวก็เด็ดออกค่ะเพื่อนๆให้เขาไปบำรุงดอกที่เขาจะบานให้เราชมดีกว่าเนาะเคล็ดลับดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ใบเขียวนะคะก็คือฮอร์โมนค่ะที่บ้านเนี่ยใช้หมดเลยนะคะปุ๋ยเคมีก็ใช้ค่ะสูตรที่ผสมเองค่ะใส่วันหวยออกค่ะวันที่1กับวันที่16แล้วก็ใส่เป็นน้ำหมักค่ะน้ำฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวฮอร์โมนนมสดโมนาลิซาค่ะเพื่อนๆยกมาไว้มุมนี้ค่ะเพราะว่ายกตัวชัวเอมไปไว้ตรงโมนาลิซาค่ะโมนาลิซาเนี่ยเขาไม่เจอแดดกรีบเขาสวยมากเลยนะคะมุมนี้แบบช่วงบ่ายมาก็อากาศดีแล้วค่ะจะเย็นและเย็นร่มต้นลิ้นจี่นะคะอีฟลีนก็มีติดตูมติดช่อแล้วค่ะอีฟลีนจูบิลีเซเลเบชันค่ะแล้วก็ต้นนี้ไม่ทราบสายพันธุ์ส่วนต้นนี้ Heritage ต้นนี้ Abraham Darby ค่ะโนวาลิสค่ะจะสวยมากเลยเบียทีสนี่แหละค่ะกุหลาบเจ้าสาวยังมีอีกหลายสายพันธุ์เลยนะคะในคอลเลกชันกุหลาบเจ้าสาวของลุงเดวิดค่ะที่อยากได้แล้วยังไม่มีนะคะแต่ก็จะเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะช่วงนี้รู้สึกจะพื้นที่เต็มแล้วค่ะน้องจูเลียต
แทบแยกไม่ออกเลยนะคะระหว่างจูเลียตกับเบียทิสเนี่ยค่ะปลูกใกล้ใกล้กันก็เริ่มเหมือนกันแล้วค่ะแต่ว่าเบียทิสเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาจะแข็งแรงกว่านะคะเบียทิสจะออกเป็นช่อค่ะมีหลายดอกส่วนจูเลียตเนี่ยเขาจะเป็นดอกเดี่ยวค่ะเพื่อนๆแต่ก็น่าปลูกเหมือนกันค่ะลมแรงมากเลยพอดีเมื่อถ่ายไปเมื่อสักครู่นะคะกล้องเขาไม่เล็กคอร์ดตอนเราผสมนะคะก็คือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนน้ำซาวข้าวนะคะอัตราส่วนอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆต่อน้ำประมาณ5ลิตรนะคะหอมมากเลยบิชอปบานแล้วนะคะบิชอปบานเมื่อไหร่กลิ่นก็จะหอมสะพรั่งเลยค่ะเขาจะเป็นกุหลาบทำชานะคะทำชาได้กลิ่นจะหอมตะไคร้ค่ะมุมนี้เราก็ยกวาเลนไทน์นะคะจากมุมตรงนั้นมาไว้เพราะว่าเขาแอร์อัดกันค่ะกับโซนนั้นจะชื้นนะคะกุหลาบเริ่มกอใหญ่ขึ้นก็คือพุ่มใหญ่ขึ้นเราก็เลยยกให้เขากระจายกันนะคะอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆก็คืออย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ5ลิตรนะคะพอดีถ่ายไปเมื่อสักครู่แล้วกล้องไม่เล็กคอร์ดนะคะเลเชียนบูค่ะเพื่อนๆบานแล้วค่ะมาดูน้องแคมาแตงนะคะอุ้ยแคมาแตงก็บานสะพรั่งแล้วค่ะลูกรักเขาน่ารักนะคะแคมาแตงเนี่ยค่ะต้นนี้จะเป็นซากุระทาคุมิค่ะแล้วเราไปแอบดูกุหลาบที่เราปักชำไว้นะคะพาเพื่อนๆมาแอบดูกิ่งปักชำนะคะถ้าเราเลือกกิ่งที่มันตาเต่งๆนะคะเพื่อนๆสังเกตนะเขาก็เริ่มแตกตาแล้วค่ะขนาดปักไม่กี่วันนะคะดูซิพัฒนาการเนี่ยค่ะแม่แอบดูกิ่งปักชำกันค่ะมาปิดคลิปกันด้วยแคร์มาแต่งรูปลักษณ์นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันค่ะความสุขก็ไม่นานความทุกข์ก็ไม่นานนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราอย่าไปโฟกัสที่ความทุกข์ค่ะเรามาโฟกัสที่ความสุขกันดีกว่าเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ